ประตูแห่งความสำเร็จจากมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ขอนำคำแนะนำและคำสั่งสอนของคนจีนที่สอนบุตรหลานตัวเองให้กล้าเผชิญกับความเป็นจริงและให้วิ่งเข้าหาโอกาสอยู่เสมอด้วยการเปิดประตูทุกบานที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเพื่อที่จะไปรับโอกาสและรับสิ่งใหม่ๆและอนาคตที่สดใสมีหลายคนเลยเลือกที่จะหยุดอยู่กับที่และไม่กล้าก้าวข้ามประตูบานนี้ไปเนื่องจากว่ามีคำท้วงติงมีคำทัดทานจากบุคคลรอบข้างคนที่ท้วงติงหรือคนที่ทัดทานอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเรื่องด้านหลังประตูบานนี้แต่ด้วยความปรารถนาดีหรือความที่ไม่พึงปรารถนาให้เราประสบความสำเร็จก็เป็นได้หลายๆคนเลือกที่จะยืนอยู่กับที่แล้วเห็นคนอื่นก้าวข้ามประตูไปแล้วไปประสบความสำเร็จก็เลยขาดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นคิดว่าหลังประตูหลังกำแพงนั่นมีแต่คนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายจนอาจจะไม่มีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จก็เลือกที่จะยืนอยู่กับที่คำสอนของคนจีนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเสมอว่าถ้าเกิดคิดว่าจะทำอะไรถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วเรารู้ศักยภาพตัวเราเองขอให้เราลงมือกระทำแล้วสิ่งที่เราจะได้เจอสิ่งที่เราจะได้สัมผัสนั่นคือรางวัลของชีวิตที่เราจะได้ฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งหรือมั่งมีอย่างยั่งยืนไม่มีใครหยุดอยู่กับที่เขาจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและสิ่งที่ดีสิ่งที่ปรารถนาดีคืออยากจะให้ทุกคนนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆและเปิดประตูทุกบานที่มีโอกาสครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ